ครับผมอนุทินวงศ์สันคกรครับสวัสดีครับผมสุภกิจเฉลิมลาภครับและคุณกำลังฟังรายการพอดแคสต์ของคัสสันดีมานะครับวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องระหว่างบรรทัดครับตามชื่อของรายการครับผมเราเรื่องระหว่างบรรทัดวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีครับพี่เชษวันนี้เนี่ยเราจะชวนคุยนะครับเรื่องของการแสดงผลบนจอนะครับหรือว่าการวิธีการทำให้ตัวอักษรแสดงผลบนจออย่างที่เราหรือนักออกแบบต้องการให้เป็นนะครับหรือที่มันสมควรที่จะเป็นใช่ครับใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีแล้วเราคิดว่าเราวาดเส้นเอาไว้แบบนี้เวลาเราไปอยู่บนจอแล้วมันอาจจะไม่เป็นเหมือนกับที่เราวาดที่เราตั้งใจอยากให้มันเป็นใช่ไหมครับภาษาทางเทคนิคก็เรียกว่าhinting ครับ hinting นะครับคำถามแรกเลยพอเข้าเรื่อง hinting เนี่ยหลายๆคนก็จะถามเลยมีไปทำไมต้องมีในเมื่อทุกวันนี้จอมันก็ 4K 8K กันหมดแล้วมีทำไมคะอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าก็จริงอยู่นะครับทุกวันนี้มีจอที่ความละเอียดสูงมากแล้วนะครับกว่าสมัยก่อนแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าก็ยังมีฮาร์ดแวร์ที่จอยังมีความละเอียดน้อยอยู่นะครับครับที่ยังต้องใช้งานฟอนต์นะครับครับเพราะฉะนั้นเราอย่างที่เราทำฟอนต์เนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะถูกเอาไปใช้งานบนจอที่มีความละเอียดมากหรือน้อยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยเมื่อจอถ้าจอมันมีความละเอียดสูงเนี่ยมันแสดงผลดีอยู่แล้วถูกไหมครับแม้ว่าคุณจะมีฮินติ้งดีหรือไม่ดีก็ตามหรือไม่มีเลยก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเจอกรณีที่จอ มีความละเอียดต่ำเนี่ยนะครับครับก็จะพบว่ามันแสดงผลผิดไปเลยหรือว่าไม่ตรงกับที่ต้องการคือคำถามที่ว่าที่ว่าไปสักครู่เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคำถามที่ valid นะ เพราะว่าไอการที่ไม่มีฮินติ้งเลยอ่ะมันก็ไม่ได้ไม่มีความผิดครับแต่ว่ามันเป็นการคิดจากมุมที่เหมือนกับมุมกรุงเทพอย่างเดียวใช่ไหมครับผมจะใช้คำนั้นก็ได้ครับใช่ถ้าเทียบเป็นภาษาพูดให้เข้าใจกันง่ายๆอ่ะครับก็บอกเอออยู่กรุงเทพไม่เคยไปต่างจังหวัดไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่รู้ว่าถัดจากวงที่เราพบปะด้วยเนี่ยเขาใช้อะไรเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยยังมีเยอะนะครับผมบอกเลยว่าในโลกเราเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยยังมีฮาร์ดแวร์ที่มีความละเอียดของจอน้อยอยู่นะครับน้อยอยู่นะครับจริงๆแล้วฮาร์ดแวร์ที่มีความละเอียดของจอเยอะเนี่ยอาจจะกระจุกรวมตัวอยู่กันในเมืองใหญ่ๆด้วยซ้ำครับใช่ไหมแค่ในเมืองใหญ่ๆด้วยซ้ำยังอาจจะยังไม่ได้ว่าไม่ได้แพร่กระจายในแง่ของทั้งโลกใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีฮาร์ดแวร์ที่เราจะต้องในฐานะของนักออกแบบตัวอักษรเนี่ยเราต้องแคร์การแสดงผลสำหรับฮาร์ดแวร์เหล่านั้นด้วยอันนี้คือประเด็นที่พี่เช่พยายามจะพอยต์เอาใช่ครับแล้วก็มันก็ยังมีเรื่องของ OS ด้วยนะครับว่า OS เนี่ยเวอร์ชั่นใหม่ๆอ่ะบางทีมันก็จะเรนเดอร์ตัวอักษรได้ดีกว่าครับนะครับเทียบกับ OS ที่เก่านะครับอย่างเช่นย้อนไปถ้าเป็น XP อย่างเงี้ยซึ่งเราพบว่า Windows XP เนี่ยก็ยังมีคนใช้งานอยู่เยอะนะครับไม่ใช่ว่ามันจะหายไปเลยถูกไหมครับแม้ว่าจะมี Windows 7จนทุกวันนี้ Windows 10แล้วเนี่ยนะครับXP ก็เป็นการเรนเดอร์อีกแบบหนึ่งซึ่งถ้าเกิดคุณไม่ทำฮิตติ้งช่วยมาเลยเนี่ยมันก็จะแสดงผลได้ไม่ดีเลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยฟอนต์ของคุณไม่ว่าจะเขียนดีเขียนสวยแค่ไหนก็ตามเนี่ยครับคุณไปเจอสิ่งนี้มันก็จะทำให้ความเป็นจริงที่คุณอยากจะให้คนอื่นรับรู้เนี่ยมันก็ไม่เป็นแบบนั้นก็ไม่เป็นแบบนั้นครับนั่นก็คือสาเหตุหลักเลยว่าทำไมวันนี้ฮิตติ้งอ่ะยังต้องแวลิดอยู่ครับผมว่าอันนี้ส่วนตัวของผมมีความคิดว่าเรื่องของ hinting เนี่ยยังต้องอยู่กับเราไปอีกประมาณนึงเลยผมคิดว่าอีกสักพักใหญ่ๆครับแต่ถามว่ามันมีวันที่จะไม่ต้องอยู่กับเราไหมผมว่ามันก็อาจจะมีถึงตรงนั้นแต่คิดว่ายังไม่ได้ใกล้ๆในแบบ 2-3 ปีนี้อะไรครับผมว่าคิดว่ายังเร็วไปครับยังเร็วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ทำ type design ทุกวันนี้นะครับก็ถ้าใน3ปี5ปีเนี่ยคุณยังต้องแคร์เรื่องนี้อยู่ยังต้องแคร์เรื่องนี้อยู่หรืออย่างเคสอย่างเช่นเครื่องเล่นวิทยุติดรถยนต์อย่างเงี้ยนะครับจอภาพก็มีความละเอียดไม่มากนักเนี่ยก็ยังคงต้องการฮินติ้งอยู่ดีนะครับกรณีแบบนั้นอันนั้นก็ต้องยิ่งต้องการเลยใช่ครับใช่อย่างระบบเนวิเกชันหลายๆอันนี่ก็ไม่ได้เป็นความละเอียดใช่ครับ 4K นะครับใช่ครับแล้วก็ต้องการตัวอักษรแสดงผลบนจอเหมือนกันใช่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนั้นก็จะไปรีเฟล็กกับคือคุณภาพของฮาร์ดแวร์ตรงนั้นนะ
ความละเอียดของฮาร์ดแวร์ก็จะไปยึดโยงอยู่กันกับราคาอย่างสมมติว่ามันไปเป็นจอ infotainment บนรถหรือว่าเป็น navigate เป็น navigator บนรถอย่างเงี้ยถ้าจอละเอียดมากก็จะไปอยู่ในราคารถในรถราคาสูงถูกไหมครับนั่นแหละครับถ้ารถราคาประหยัดก็จอก็จะละเอียดน้อยลงมาลดหลั่นลงมาใช่ทีนี้นี่hinting นี่มันมียังไงครับมันเป็น process ที่มันเข้ามาตอนไหนของการทำทางดีไซน์ทำแทนคนฟังทั่วๆไปใช่ครับมันจะเป็น process สุดท้ายนะครับก่อนที่จะชิปออกไปนะครับหมายความว่าตั้งแต่ตอนแรกก็มาจากเอาไลน์ก็ว่ากันมานู่นนี่นั่นนะครับจัด spacing จัด bearing เรียบร้อยนะครับจัดช่องไฟเรียบร้อยแล้วทีก็มาดูว่าการจัดการแสดงผลบนจอนะครับถ้าเราจะเล่าให้คนที่เป็นผู้ฟังที่ไม่นึกไม่ออกเลยเนี่ยว่ามันทำงานยังไงนะครับหรือมันมีหน้าที่อะไรเนี่ยก็อาจจะผมยกตัวอย่างง่ายๆไม่แน่ใจว่ามันง่ายไหมนะครับผมนึกถึงการปักคอร์ดติสนะครับที่ว่าเวลาที่เราจะปักคอร์ดติสเนี่ยสมมติว่าคุณจะจิ้มจุดลงไปตรงไหนเนี่ยคุณจะต้องค่อยๆจิ้มลงไปว่ากี่ขยักใช่ไหมครับให้มันรู้สึกว่าสายรุ้งเนี่ยมันยังดูเป็นเส้นโค้งอยู่ทั้งที่ความจริงแล้วถ้าคุณดูใกล้ๆมันขยักใช่ไหมครับคุณต้องไปทางขวา2ขึ้นข้างบน1ไปทางขวา3ค่อยขึ้น1หรือแค่ไหนก็ตามเนี่ยมันทำงานคล้ายๆกันคุณจะต้องจิ้มกี่ขยักเพื่อให้อันเนี้ยยังดูเป็นตัว O อยู่เมื่อมันโค้งขึ้นไปแล้วถูกไหมหรือดูเป็นหลังคาของคอควายเป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งตัว W หรือพอพานอย่างเงี้ยที่มันมีเส้นเฉียงทะแยงเนี่ยคุณจะจิ้มกี่ขยักให้มันดูเหมือนว่ามันยังตรงในขณะที่ความจริงมันค่อยๆเฉียงขึ้นไปเป็นต้นนะครับนี่ก็ถ้าเรามองเห็นภาพง่ายๆ hinting ก็มีหน้าที่มีบทบาทอันนั้นแหละตอนที่มันคุณนึกภาพของจอนะครับจอภาพเนี่ยมันก็จะเป็นพิกเซลเหลี่ยมๆใช่เหมือนกับไอ้ภาพคอร์ดติสนั่นแหละทุกวันนี้อย่างถ้าเป็นจอที่มีความละเอียดสูงเรติน่าอะไรเงี้ยก็คือให้รับรู้ว่าพิกเซลอันเนี้ยมันยังมีอยู่แหละแต่ด้วยความที่มันเล็กมากคุณมองไม่เห็นใช่ครับจอที่คุณภาพต่ำหน่อยหรือรุ่นเก่าหน่อยเนี่ยพิกเซลมันใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เส้นจุดตัดสินใจว่าจะให้อยู่จุดไหนจะมีผลมากเพราะว่าถ้าสมมติกรณีพิกเซลมันละเอียดใช่ไหมครับมันก็อาจจะทำให้ทยอยแทรกเม็ดละเอียดได้มากกว่านั้นเนี่ยมันก็ช่วยทำให้คุณเห็นมันดูสมูทถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามจอมันหยาบเนี่ยคุณจะเห็นมันเป็นขยักขยักใช่ซึ่งอันนั้นแหละมันคือสิ่งที่เราเรียกว่า hinting ก็คือว่าคนที่ทำฟอนต์เนี่ยครับโดยโปรเซสเนี่ยต้องเป็นคนระบุว่าเมื่อมันอยู่ในพอยต์ไซส์ไหนให้มันแสดงผลที่ขยักตรงไหนบ้างพี่เช่พูดมาคำหนึ่งน่าสนใจพอยต์ไซส์ไหนนั่นหมายความว่ามันต้องทำไปทุกๆพอยต์ไซส์ครับมันไม่ได้ทำทีเดียวเสร็จนั่นหมายความว่าทุกพอยต์ไซส์ที่เราขยับเราเลือกในโปรแกรมเนี่ยสมมติเราใช้ใน InDesign ครับเราเลือกจาก12พอยต์เป็น13พอยต์นั่นแหละมันก็จะมีการเรนเดอร์แล้วก็ถูกทำเอาไว้ใช่ครับอันนี้ยังรวมไปถึงนี้ด้วยนะครับสมมติว่ามีผลอีกเช่นถ้าเราวิวเราตอนเราวิวครับเราวิวจอที่ 100% หรือ 120% ครับถ้าคุณวิวจอที่ 100% ด้วย16พอยต์เนี่ยคุณวิวด้วย120มันก็เปลี่ยนนะครับเพราะว่าพอยที่มันโชว์บนจอคุณเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะถูกเลือกเป็น16พอยต์อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าวิวมันเปลี่ยนมันก็จะไปเลือกตัวที่พอยต์โตขึ้นมาโชว์มันมีเรื่องของ2ขนาดซ้อนกันอยู่ใช่ครับขนาดที่เราแอสไซน์พอยต์ไซส์กับขนาดที่เราวิวบนวิวใช่ครับมันก็มีผลกับฮินติ้งเหมือนกันดีมันก็จะไปดึงเอาฮินติ้งของพอยต์ที่ไม่ใช่ตรงกับตัวนั้นมาโชว์ใช่พูดให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายๆฟอนต์ที่ไม่ได้ถูกฮินติ้งมาครับนะครับก็จะเป็นอาการประมาณว่าเหมือนกับเราดูบนจอแล้วเอ๊ะทำไมมันไม่คมใช่ครับแล้วพอเวลาเราปริ้นออกมาพอเราปริ้นออกมามันก็คมดีก็ดูปกติดีนะครับหรือว่าบางทีจะเห็นง่ายครับโทษทีครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราเห็นอาการเนี้ยได้ง่ายมากเลยกับจอเพราะว่าจอมันจอมันจะไม่ละเอียดละเอียดเท่าทุกวันนี้ใช่ครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่าบางทีเราจะสังเกตง่ายถ้าฟอนต์ไหนเนี่ยไม่ได้มีการจัดการฮินติ้งที่ดีมากพอเนี่ยคุณจะพบว่าบางทีบางพอยต์ไซส์หรือบางทีคุณซูมเข้าไปอ่ะพวกคุณวิวด้วยความละเอียดมากขึ้นบางทีมันก็คมขึ้นเพราะเนื่องจากมันไปเอาตัวพอยต์ไซส์ที่โตขึ้นมามาโชว์ไปหยิบ referenceของพอยต์ไซส์ที่ใหญ่ก็คือมีความละเอียดของพิกเซลเนี่ยที่เล็กลงอ่ะมาโชว์มันก็ทำให้คุณเห็นว่ามันสมูทขึ้นใช่ไหมครับหรือว่าคุณจะเห็นง่ายๆว่าบางทีมันก็จะทำให้ตัวหนังสือเนี่ยมันดูสูงๆต่ำๆไม่เท่ากันนะครับเช่นส่วนโค้งส่วนตรงเนี่ยมันจะสูงไม่เท่ากันนี่ก็คือว่าไม่มีการจัดการที่ดีใช่เพราะว่าเวลาเราไม่ได้อสไซน์เอาไว้แล้วเราไปปล่อยให้เครื่องตัดสินใจเองครับเครื่องเขาก็จะตัดสินใจตามที่เขาเห็นสมควรใช่ครับแล้วก็โชว์ในแบบที่เขาคิด
เอาเองว่าอันเนี้ยน่าจะโอเคแล้วใช่ครับแล้วก็เวลาที่มันถูกใช้ในไซส์เล็กๆครับบางทีถ้ามันแค่ปัดไปแค่1พิกเซลอะสมมติอย่างที่เราบอกพี่บอกว่ามันให้เครื่องตัดสินใจถ้าตัดสินใจว่าให้ปัดลงแล้วอีกตัวนึงที่ติดกันตัดใจปัดขึ้นอย่างเงี้ยก็จะพบว่าพอมันห่างแค่1พิกเซลเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนกับแทบจะเป็นคนละพอยต์ไซส์เลยใช่มันก็จะเห็นว่าทำไมตัวหนังสือบรรทัดเดียวกันมันมีใช่กลายเป็นตัวเล็กๆใหญ่ๆหนาๆบางๆที่ผสมกันอยู่ใน1พิกเซลกับ2พิกเซลในขนาดเล็กๆในขนาดเล็กนี่คนละเรื่องเลยนะใช่ครับมันอาจจะกลายเป็นจากเรกูล่ากลายเป็นโบอะไรทำนองนั้นเลยจากไลท์กลายเป็นเรกูล่าได้ใช่ครับใช่นะครับก็เลยสำคัญมากทุกวันนี้นี่งานhinting นี่ก็เรียกว่าจัดเป็น post production ใช่ครับถูกต้องไหมครับใช่ครับหมายความว่ามี development ของ typeface มาเรียบร้อยแล้ว drawing เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่เมื่อกี้พี่เช่บอกว่า assign left side bearing right side bearing spacing kerning ทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยแล้ว leading ระยะบรรทัดเรียบร้อยหมดละเซตค่าทุกอย่างที่ควรที่ type designerAverage Type Designer ทั่วไปควรที่จะทำให้ได้อยู่แล้วแล้วพอมาถึง Hinting ก็จะต้องส่งมาที่หน่วยงานที่เป็นทำ Post Production ใช่ครับอันหนึ่งใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่จะทำฟอนต์ที่เป็น Commercial ทั้งหลายที่เป็น Commercial Grade ครับก็ต้องดูแลตรงนี้ด้วยใช่ครับใช่ไหมครับทุกวันนี้นี่ฟอนต์ที่เป็น Commercial Grade ในบ้านเรานี่มีการดูแลเรื่องนี้แบบมากน้อยแค่ไหนก็จริงๆก็คิดว่ามีก็ไม่มากนักนะครับที่เอาใจใส่เรื่องจริงจังนะหรือว่าอาจจะมีบางค่ายก็อาจจะทำเป็นบางตัวที่เป็นเรือธงของเขานะครับที่จะทำจริงๆเพราะว่าเนื่องจากมันใช้ทรัพยากรค่อนข้างมากนะครับในแง่ของการใช้เวลาแล้วก็การเอาใจใส่กับมันนะฮะนี่ยังไม่ได้นี่ยังไม่ได้พูดถึงว่าถ้ามันมี OTF ใช่ไหมครับที่เป็น CFF เป็น Postscript ก็ Hinting อย่างหนึ่งนะครับที่เป็น TTF ก็ Hinting อีกอย่างหนึ่งเพราะว่ามันเป็นคนละเทคนิควิธีการทำกันคือเทคโนโลยีที่อยู่ข้างหลังเป็นคนละอันกันเป็นคนละอันกันถึงแม้ว่าคุณจะใช้ TDF กับ OTF สลับกันไปมาได้ก็ตามแต่ว่าไอ้ตัวการแสดงผลมันมาจาก2ค่ายที่เขามี heritage เป็นคนละแบบกันเพราะนั้นที่เราเห็นโดยทั่วไปเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเราเสิร์ฟทั้ง2 format เนี่ยเราก็ต้องทำทั้งคู่เหมือนกันนั่นหมายความว่างานก็จะคูณ2คูณ2เข้าไปใช่ครับใช่ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่าฟอร์แมตปลายทางจะไปเป็นอะไรที่ลูกค้าต้องการใช้แล้วบางคนที่พอที่จะทำเป็นงานอดิเรกหรือว่าทำทั่วไปครับAverage Designer ทั่วไปครับ Average Type Designer ทั่วไปอ่ะก็อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะก็มีออโต้ Hinting นี่ก็กดปุ่มออโต้เลยจบใช่ครับก็ถ้าเป็นถ้าถามว่าทำเพื่อได้ไหมถ้าถามว่างานดีเลกตอบว่าได้ครับตอบว่าได้ถ้าเป็นดีเลกนะครับหรือว่าทำใช้เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้แต่ว่าถ้าถามว่าทำในเกรดคอมเมอร์เชียลจริงๆเนี่ยก็คิดว่าอาจจะยังไม่พอครับอาจจะน้อยไปสักนิดนึงใช่ครับน้อยไปสักนิดนึงก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังแนะนำว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์อาจจะต้องแมนนวลใช่ครับต้องแมนนวลเพราะทุกวันนี้เนี่ยจริงเราก็ทำงานกับค่ายฟอนต์ที่อย่างที่เราเคยเล่าไปแล้วนะครับว่ามีทั้งค่ายฟอนต์ระดับโลกใช่ไหมครับที่เราเคยทำหรือว่าโปรดักต์ใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็เพราะว่าในต่างประเทศก็ยังแมนนวลฮินติ้งอยู่นะครับก็ยังมีการทำอยู่ในทุกวันนี้นะครับแล้วในกรณีบางผมเคยเจออย่างในบางกรณีที่อัคว่าจะ recommend ว่าเอาฮินติ้งออกไปเลยอย่างเช่นตัวที่เป็นแบบดิสเพลย์มากๆที่แบบมีดีเทลเยอะมีความฟูมไฟล์ของแบบประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าแบบนี้คือพี่เชเองก็เลคคอมเมนต์ไหมว่าแบบว่าเอาฮินติ้งออกไปเลยแบบนี้เนี่ยไม่มีดีกว่าครับเอาไม่มีกับการเป็นดีกว่าการเป็นดีกว่าแสดงผลได้ดีกว่าครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีความซับซ้อนนะครับในเรื่องของคือฮินติ้งเนี่ยต้องบอกว่าถ้ามีความซับซ้อนมากในแบบนะครับเช่นแบบมีเหมือนกับตัวมันสมมติว่าตัวมันหยักๆนะครับหรือว่าเป็นตัวที่วิ่นเนี่ยนะครับไม่มีกับดีกว่าเพราะถ้ามีเนี่ยมันกลายว่าเรานึกภาพถ้าเกิดมันวิ่นเนี่ยเราจะไปกำหนดให้มันวิ่นจุดหนึ่งไม่วิ่นจุดหนึ่งเว้นอะไรยังไงเนี่ยในไซส์เล็กๆเนี่ยมันยิ่งทำให้มันเป็นการยุ่งยากเหมือนกับไปใส่กรอบให้เขาใช่ครับพอไปใส่กรอบให้เขาเขาไม่มีที่ให้แบบว่าเขาไม่สามารถที่จะไม่อิสระไม่ flexible พอใช่ครับสำหรับแบบเขามันเลยกลายเป็นว่าพอมันไซส์เล็กๆมากๆเนี่ยมันกลายเป็นพังกว่าเดิมกลายเป็นผลเสียกลายเป็นผลเสียไปเพราะแทนที่เขาจะโชว์ไอ้ลวดลายหรือว่าโชว์ดีเทลอะไรของเขาก็ปล่อยให้เขาเป็นอิสระแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยคือถ้าเป็นตัวแบบนั้นหรือตัวฟรีแฮนด์พวกนี้นะฮะครับมันก็
มันก็โดยธรรมชาติของตัวเขาเองเขาสูงสูงเตี้ยๆอยู่ละโดยธรรมชาติของตัวเขาเองเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นไลน์อัพเป็นแนวก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวบรรจงหรือตัวที่เป็นตัวพิมพ์เนี่ยก็จะไม่ต้องมีความเป็นระเบียบหรือว่าตัวที่เป็นเนื้อความที่จะต้องแบบว่าใช้อ่าน long reading text ใช่ครับพวกนี้ก็ต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแสดงผลถ้าเราอยากจะนึกภาพว่าฟอนต์ที่ไม่มี hinting แล้วมันน่ากลัวยังไงอยากจะลองดูบางเว็บอะครับที่เขาใช้ฟอนต์ที่แบบเหมือนกับอาจจะไปคอนเวิร์ตกันเองหรือว่าเป็นฟอนต์ฟรีที่เขาทำแจกจ่ายเนี่ยนี่ก็โทษคนทำไม่ได้นะเพราะว่าเขาก็ทำฟรีอะเขาจะมาเทคไทม์กับเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมครับเพราะนั้นซึ่งอย่างฟังที่พี่เชฟพูดนี่คือมันเทคไทม์มากนะใช่ครับครับเราจะเห็นได้เลยว่าถ้าบางทีบางเว็บเนี่ยเห็นว่าฟอนต์บางทีตัวหนังสือมันจะสูงๆต่ำๆกระโดดอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าดูบวมๆหนาๆอะไรเงี้ยนั่นก็คือทั้งหมดเนี่ยมาจากการที่อินติ้งมันไม่เรียบร้อยแล้วยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยที่สกรีนการที่งานจะจบบนสกรีนอะสมัยก่อนนี่เราอาจจะไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่อย่างที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเราดูบนจอดูมันดูตัวบวมๆสูงๆต่ำๆบ้างเอ๊ะซูมเข้ามาอ้าวมันก็โอเคดีนะพริ้นออกมาอ้าวก็คมชัดเรียบร้อยดีออกอาร์ตเวิร์กก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรก็ไปยิงฟิล์มสมัยก่อนใช่ครับยิงโบไม้สมัยก่อนก็ออกมาคมชัดดีใช่ก็ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้งานแม่งมากกว่าครึ่งหนึ่งอะที่แบบว่าไม่ไปเลอะหมึกพิมพ์เลยด้วยซ้ำครับคือจบอยู่แค่บนจอจบอยู่แค่บนจอครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์หรือทุกวันนี้ใช่ไหมเราเห็นแม้แต่กระทั่ง Facebook หรืออะไรก็ตามที่เราเสพอยู่ใช่ไหมครับคอนเทนต์เราอ่านเนี่ยมันแทบจะบางคอนเทนต์ไม่เป็นสิ่งพิมพ์แล้วใช่ไหมครับมีแค่ออนไลน์อย่างเดียวใช่ทีนี้พอมันจบบนจอปุ๊บอ่ะกลายเป็นว่าการแสดงผลบนจอมันสำคัญมากเท่าหรือดีไม่ดียิ่งกว่าที่ในวันก่อนที่เราแคร์เฉพาะเอาไลน์อย่างเดียวเอาไลน์ที่มันเอาพุทออกมาเป็นกระดาษใช่ครับมันกลายเป็นสำคัญเท่ากันแล้วอะหรือบางทีหรือบางทีมากกว่าใช่ครับแล้วก็ไอการเอาพุทบนกระดาษสมัยก่อนมันยังมีจุดนิ่งเนาะครับเพราะว่าสุดท้ายมันก็ไปออกมาเป็นอาร์ตเวิร์กเลอะหมึกบนกระดาษครับแล้วทุกคนก็ได้กระดาษในสเปคเดียวกันหมดใช่ครับคือกระดาษเนี่ยจะมีความหนาแน่นของเนื้อกระดาษหรือว่าหมึกพิมพ์เนี่ยมันก็จะทุกคนได้เท่ากันเพราะว่าพิมพ์ลงไปด้วยที่พิมพ์เดียวกันถูกไหมฮะใช่แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันพอไปอยู่บนจอเนี่ยมันจอใครจอเขาละความละเอียดก็ไม่เท่าใช่ไหมครับความคมความสว่างเนี่ยหรือว่าโอ้มันมีหลายคอนดิชันมากในการที่เราจะรับรู้ไอ้เจ้าตัวหนังสือที่มันปรากฏให้เราอ่านใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฮินติ้งมันก็เลยก็ย้อนกลับไปที่คำถามแรกที่ตอนที่เราเปิดว่ามันจะยังมีอยู่ทำไมใช่ไหมครับใช่ว่ามันยังมีอยู่ทำไมอันนี้ก็ตอบคำถามในตัวมันเองโดยเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เรายังคงต้องแคร์โอ้โหอีกไม่รู้ผมคิดว่าจริงๆเราเคยเหมือนคิดว่าเฮ้ยมันคงจะอีกไม่กี่ปีหรอกแต่เราคิดอย่างนั้นนะมาหลายปีแล้วนะครับว่าอีกไม่กี่ปีมันคงไม่ได้ใช้เราเคยมีคอนเวอร์ชันนี้เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วใช่ครับเราเคยคุยกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปก็คงไม่ต้องทำแล้วน่ะใช่ไหมครับจอละเอียดขึ้นแต่ว่าทุกวันนี้กลายเป็นว่าหนักกว่าเดิมครับผ่านมา10ปีแล้วเราก็ยังต้องทำอยู่กลายเป็นว่าหนักกว่าเดิมผมแต่ผมก็ยังเชื่อนะว่าวันนึงอ่ะมันคงจะไม่ต้องใช้ใช่ครับถึงวันนึงนะครับเพราะว่าดาวไซส์ของฮินติ้งมันก็มีอยู่เหมือนกันเรื่องโดยเฉพาะในยุคของอินเทอร์เน็ตเนี่ยดาวไซส์ในด้านที่ดูแล้วแบบไม่ค่อย make sense ก็มีอยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าวันไหนที่ฮาร์ดแวร์ทุกคนมันเท่าเทียมกันหมดอย่างน้อยแบบว่าสมมติว่า 4K Retina เป็น standard เป็นขั้นต่ำแล้วไม่มีหยาบกว่านี้ละฮาร์ดแวร์ที่ต่ำกว่านี้ได้สูญสลายหมดอายุไปหมดแล้วอะไรเงี้ยก็ตรงนั้นน่ะอาจจะไม่จำเป็นต้องมีฮินติ้งแล้วแล้วข้อที่มีฮินติ้งเนี่ยมันเป็นข้อดีเราพูดกันไปหมดแล้วล่ะข้อเสียของมันก็มีอยู่ตรงที่มันต้องแบกมันต้องใช่ครับเพิ่มมันก็จะเวลาที่เราดูคอนเทนต์เนี่ยนะครับมันก็จะโหลดใช้ Data เปลืองกว่าเพราะงั้นเถอะพูดภาษาชาวบ้านก็อย่างนั้นใช่ไฟล์มันใหญ่กว่าเพราะมันต้องเอาส่วนที่แสดงผลเนี่ยมาด้วยไม่ได้มาแค่เอาไลน์อย่างเดียวใช่ครับทีนี้นั่นแหละใครที่อยู่ในวงการอินเทอร์เน็ตก็จะรู้ว่าเนี่ยแบนด์วิดอะไรต่อมีอะไรพวกความเร็วจริงๆแล้วมิลลิเซคันด์พวกเนี้ยมันก็แอดเข้ามาหมดใช่ครับในการโหลดคือเหมือนกับว่าดูเหมือนน้อยแหละแต่ว่าถ้าคุณใช้มันทั้งเดือนเนี่ยคุณดูคอนเทนต์ใช่ไหมครับมันก็มันเหมือนกับเอพิโซดที่เราเคยคุยกันนะครับเรื่องที่ว่ามันเวลาที่มากน้อยเนี่ยแต่ว่าพอมันมากๆเข้าเนี่ยรวมกันมันก็เยอะครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยฝันจริงๆปลายทางอ่ะเราก็ไม่อยากทำหรอก
งานมันค่อนข้างเลเบอร์พอสมควรแต่ณตอนนี้ยังจำเป็นต้องมีอยู่แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พี่เช่บอกว่าเราพูดกันมาตั้งเป็น10ปีแล้วว่ามันจะไปถึงวันนั้นเอ๊ะมันก็ไม่ถึงสักทีวันนั้นก็ยังมาไม่ถึงสักทีนึงครับแต่ผมก็ฟันธงตรงนี้แหละว่ามันจะมาวันนั้นมีแน่วันนั้นมีแน่แต่ไม่รู้ว่าวันไหนใช่คิดว่าไม่น่าจะ5ปีนี้ผมว่ายังครับถ้าให้ผมเดา5ปีนี้ก็ยังต้องลาหลังกันไปอยู่ยังใช่ครับคือจริงๆแล้วมีมาร์คพัฒนาโปรแกรมนะครับโปรแกรมทำฟอนต์เนี่ยเขาเคยพูดถึงว่าเขาไม่ต้องแคร์แล้วนะถ้าเราจำได้เวอร์ชันที่แล้วเนี่ยเขาไม่ใส่เครื่องมือทำพรินติ้งมานะครับเขาบอกว่าไม่ต้องแคร์แล้วอ่ะแต่สุดท้ายพอเขาอัปเดตโปรแกรมมาเนี่ยเขาต้องใส่เครื่องมือนั้นกลับมาเพราะว่ามันยังต้องใช้อยู่ครับเออมันยังต้องใช้อยู่มันก็มีนัยยะของมันใช่มันก็เป็นคำตอบเป็นคำตอบโดยตัวมันว่านักพัฒนาฟอนต์ทั่วโลกเนี่ยยังต้องทำอยู่เออบางทีกระโดดสรุปด่วนสรุปใช่ครับทั้งที่ตอนที่ออกมาทูที่แรกเนี่ยไม่มีเพราะเขาบอกว่ามันไม่ต้องใช้แต่วันหนึ่งเขาต้องเอาส่วนนั้นใส่มาเผอิญว่าออกไปนอกกรุงเทพแล้วเพิ่งจะรู้ว่าพบความจริงว่าแบบอยู่แต่ในกรุงเทพแล้วแบบบ้านเพื่อนมีน้ำไหลไฟสว่างกันหมดแล้วอะไรแบบนี้นึกไม่ถึงว่ามันจะมีบางบ้านต้องใช้ตะเกียงอะไรอย่างนี้ใช่ครับเออก็อาจจะต้องมองถอยกลับมาสักกว้างขึ้น 2-3-9 แล้วก็มองให้กว้างขึ้นแล้วเห็นคอนดิชันความแตกต่างเยอะขึ้นแล้วอย่างที่ผมบอกคือเดี๋ยวนี้เราดิเพนเราพึ่งพิงกับการอ่านและจบงานบนสกรีนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าฮินติ้งมันก็เลยต้องสำคัญกลับมามีความสำคัญอีกครั้งนึงกลับมามีความสำคัญอีกครั้งนึงนะครับโอ้ในเอพิโซดนี้ก็โอ้ผมว่านี่ก็เทคนิคมากๆเลยก็จะพยายามแซบสาชาวบ้านที่สุดแล้วนะเราก็พยายามนะครับสำหรับหลายๆคนมีบางคนแอบบอกมาหลังไมค์เหมือนกันว่ามันยากเกินไปอะไรเงี้ยฟังแล้วแบบว่าเครียดอะไรเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันบางคนก็บอกว่าโอ้โหไม่มันเลยไม่เหมือนสมัยที่ว่าไปดูไทป์ไนท์อะไรเงี้ยเข้มข้นกว่านี้เยอะขึ้นอะไรแบบนี้แบบโอ้มีอะไรซัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือก็ต้องบอกว่าเรื่องฟอนต์เนี่ยนะครับมันก็มีคือจริงถ้าให้เล่าแบบแบนๆนะครับมิติแบนๆเนี่ยมันก็เล่าได้แต่ว่าบางคนก็จะไม่สะใจเนาะถ้าเกิดคนที่รู้ข้อมูลลึกๆเกี่ยวกับมันใช่ไหมเพราะจริงมันมีเหมือนมีมิติมีเลเยอร์ที่ซ้อนอยู่เยอะมากครับส่วนบางคนที่เขาไม่เก็ตเขาก็ไม่เก็ตเขาก็จะงงไปเลยว่ามันพูดเรื่องอะไรกันอยู่โอ้ตามไปฟังแล้วแบบไม่เก็ตว่าคุยเรื่องอะไรกันก็เป็นอย่างที่แบบเป็นชื่อรายการเรานะครับมันเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างบรรทัดจริงๆนะครับมันเหมือนกับคุณมองไม่เห็นมันหรอกแต่ว่าความจริงอ่ะมันมีอยู่แทรกอยู่ในทุกๆบรรทัดครับก็อย่างที่เราสองคนพยายามประวรณาตัวเองเนาะว่าจะพูดเรื่องนี้ซึ่งเราก็พูดเรื่องนี้มาโดยตลอดแหละครับแล้วก็พอมันเป็นพอดแคสต์เราก็อยากจะทำให้มันเป็นเรื่องที่เลี่ยงใช้คำว่าง่ายดีกว่าเป็นเรื่องที่ธรรมดาที่เราพูดถึงกันพูดถึง subject เนี้ยเป็นเรื่องปกตินะครับก็จะพยายามทำให้ใจความเหล่านั้นมันเป็นที่เข้าใจได้โดยไม่ยากจนเกินไปนะครับก็เอพิโซดนี้ของระหว่างบรรทัดผมก็ฝากไว้ตรงนี้เนอะประมาณนี้นะครับแล้วก็คราวหน้าเราพบกันจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีนึงนะครับพี่เช่หรือว่าถ้าเกิดใครสนใจอยากให้เราคุยเรื่องไหนเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับได้เลยครับช่องทางมีเยอะแยะนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพยายามเข้าไปอ่านแล้วก็มีอะไรก็จะมาพยายามมาตอบให้ได้ทราบกันในรายการระหว่างบรรทัดนะครับสัปดาห์นี้ผมอนุทินวงศ์สังฆกรครับครับผมสุภกิจเฉลิมลาภครับเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าของระหว่างบรรทัดพอดแคสต์ของคัสสันดีมากสวัสดีครับครับสวัสดีครับ